ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆเจ้า YouTube นะครับมื้อนี้เจอกันอีกคลิปนึงครับผมก็มาอัปเดตโรงจอดรถนะครับโรงจอดรถมอเตอร์ไซค์เมื่อวานนี่งานฉาบนอกนะครับฉาบนอกขัดมันนะครับฉาบนอกขัดมันมื้อนี้ก็เก็บงานภายในนะครับฉาบทั้งในเรียบร้อยแล้วครับสร้างหางก็เมื่อกี้นี่แหละฉาบขัดมันนะครับปูนสไตล์ล็อบนะครับกับถ้าปูนแห้งดีแล้วก็จะซื้อน้ำยามาทาเคลือบนะครับพี่น้องภายในเรียบร้อยครับผมโครงการต่อไปก็สิเป็นใส่หน้าต่างกับประตูนะครับหน้าต่างกับประตูก็ต้องได้ถาสร้างมาวัดนะครับมืออื่นก็เสียล่างทั้งในนะครับมือนี้ก็เก็บงานทั้งในครับผนังด้านข้างนะครับเป็นไงพี่น้องพอใส่นะครับเนาะกับบริเวณงามก็ถือว่าโอเคนะความหมายนะครับใส่เวลาประมาณ10มื้อ10วันนะครับอย่างเป็นกันมีความยังบริเวณเราปูนเรือพี่น้องปูนเรือพยางคุ้มไว้ว่าสีไปเทพปูนละครับปูนเรือประมาณ2สอบกับ3สอบกับสีเทพปูนต่อไว้ให้เป็นล้านเอาไว้ล่างรถมอเตอร์ไซค์นะครับครับผมนี่แหละเพดานก็ยังไม่ใส่หรอกนะครับเราใส่ผมยามันต่ำก็เหลือแต่ใส่หน้าต่างนะครับใส่หน้าต่างใส่ประตูแล้วก็เดินไฟแล้วก็จะติดน่าจะเป็นดาวไล่มั้งดาวไล่สักสองสำหรับนะครับก็คือสิแล้วแล้วพี่น้องครับผมอัปเดตคร่าวๆครับผมคลิปนี้ก็สำหรับนี้นะครับเนาะไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ